ท่านสื่อมวลชนครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเสร็จภารกิจในการเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน3วัน4จังหวัดที่ผ่านมานะครับเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ทั้งในระหว่างการเดินพบปะตามแหล่งชุมชนตลาดสดตลาดนัดก็มีพี่น้องประชาชนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการนโยบายและศักยภาพของพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ปัญหาในวงที่มีการสนทนากับผู้ประกอบการภาคธุรกิจหรือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องธุรกิจประมงเราก็ได้เก็บเอาเนื้อหาสาระข้อเสนอตลอดจนรับฟังปัญหาที่พี่น้องหลากหลายสาขาวิชาชีพกำลังประสบอยู่แล้วก็ได้ให้คำยืนยันกับพี่น้องแต่ละกลุ่มไปนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีแนวนโยบายที่จะเอื้อมถึงและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้พร้อมกันนั้นก็สร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมที่จะผลักดันแต่ละเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มต่างๆนะครับยังมีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้พบปะได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นกันนะครับที่เวทีปราศัยทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาสงขลาและนครศรีธรรมราชถือได้ว่ามีพี่น้องประชาชนให้การตอบรับมาร่วมรับฟังการปราศัยของพรรคเพื่อไทยวิกแตกทุกสนามเริ่มต้นที่ภูเก็ตจนถึงล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่นครศรีธรรมราชเก้าอี้ที่เตรียมไว้เต็มทุกที่นั่งไม่เพียงพอพี่น้องที่มาถึงทีหลังก็ต้องยืนรายล้อมรอบบริเวณบ้างก็นั่งกับพื้นสนามหญ้าเพื่อรับฟังการปราศัยนะครับพรรคเพื่อไทยขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวภาคใต้ที่ให้กำลังใจให้ความอบอุ่นและให้ความเชื่อมั่นกับพรรคเพื่อไทยอย่างดียิ่งเรามั่นใจนะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่พรรคเพื่อไทยปักธงในพื้นที่ภาคใต้ได้ในหลายเขตเลือกตั้งนะครับเสร็จจากภารกิจพื้นที่ภาคใต้เราก็จะเดินหน้ากันต่อวันนี้ตอนเย็นเนี่ยจะปราศัยกันในพื้นที่สนามกีฬาตรงเขตห้วยขวางตรงนี้ก็จะมีผู้สมัครจาก 6-7 เขตเลือกตั้งมาร่วมกิจกรรมแล้วก็เราเชิญชวนพี่น้องประชาชนใน 6-7 เขตเลือกตั้งดังกล่าวมาร่วมรับฟังการปราศัยด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่29และวันที่30เมษายนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะนำคณะทีมปราศัยชุดใหญ่และแกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกหลายๆท่านลงพื้นที่ภาคอีสาน2วัน4จังหวัดนะครับคือศรีสะเกษสุรินมหาสารคามและบุรีรัมย์ผู้ปราศัยก็จะนำโดยคุณเศรษฐาคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณสุทินคลังแสงแล้วก็ผมณัฐวุฒิสายเกลือนะครับเราจะเริ่มเวทีกันตั้งแต่ภาคเช้าเวลา10นาฬิกาที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหลังจากนั้นนะครับจะเปิดเวทีปราศัยที่2ในเวลา13นาฬิกาที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับต่อด้วยเวทีที่3ในเวลา15นาฬิกาที่อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันเสร็จจากศรีสะเกษ3เวทีตั้งแต่ช่วงเช้ายันบ่ายเราก็จะไปเปิดเวทีปราศัยในช่วงเย็นที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ในเวลา17นาฬิกาดังนั้นวันพรุ่งนี้4เวที2จังหวัดนะครับศรีสะเกษ3สุรินทร์1หลังจากนั้นในวันที่30เมษายนก็จะเริ่มเปิดเวทีกันตั้งแต่เช้า 8:15 นาทีเลยครับที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามจากพยัคฆภูมิพิสัยนะครับก็จะไปเปิดเวทีที่2ในเวลา 11:00 นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์จากละหารทรายก็จะไปต่อด้วยเวทีปราศัยที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา 13:30 นวันที่30นี่ก็จะมี3เวทีใน2จังหวัดนะครับก็คือมหาสารคามกับบุรีรัมย์พรรคเพื่อไทยทั้งโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมปราศัยชุดใหญ่ก็เดินหน้าเต็มตัวขณะเดียวกันทุกองคาพยพของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ปฏิบัติงานกันอยู่ในพื้นที่ผู้สมัครทั้ง400เขตกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนนผู้สมัครบัญชีรายชื่อทั้ง100คนนะครับขณะนี้ก็กระจายตัวกันไปร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครในแบบแบ่งเขตกองอำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดที่ทำการพรรคมีการประชุมมีการหารือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์โดยทีมที่อยู่ในส่วนกลางและก็ทีมที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคสนามนี่คือสิ่งที่เราทำในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งด้วยความมุ่งมั่นด้วยความทุ่มเทและด้วยความตั้งใจนะครับไม่ว่าผลสำรวจจะออกมาชี้ว่าพรรคเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งแน่ๆชัดๆแน่ๆแต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุผลให้เราจะชะลอหรือว่าให้เราจะลดระดับความเข้มข้นในการทำงานในพื้นที่ลงนะครับนี่คือกำหนดการของวันที่29 30นะครับส่วน1 2 3 4 5จนถึงวันที่13จะมีภารกิจทุกวันซึ่งจะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อๆไปนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ